คุณผู้ชมค่ะจากเมื่อสักครู่ที่ทำเครปเย็นกับวุ้นลำไยเจ้าวุ้นลำไยตัวเดิมนะคุณเราเปลี่ยนวิธีการหั่นก็ได้วุ้นลำไยหน้าตาน่ากินไม่แพ้กันด้วยที่บอกว่าจากสามเหลี่ยมจากสี่เหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมได้วางตัดเป็นสี่เหลี่ยมแนวยาวก่อนแล้วก็หั่นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมแบบนี้โอเคนี่คือการหั่นสามเหลี่ยมนะนี่หั่นง่ายมากเลยจากวุ้นลำไยสูตรเมื่อสักครู่คุณเปลี่ยนเป็นสามเหลี่ยมชิ้นโตขึ้นคุณเชฟเนี่ยนะคะจะเอาวุ้นลำไยหั่นชิ้นโตๆแบบนี้ค่ะมารับประทานคู่กับเฉาก๊วยแล้วก็ใส่นมเย็นเข้าไปคุณจะเปลี่ยนจากนมเย็นเป็นกาแฟเย็นเป็นชาไทยหรือจะเป็นน้ำสมุนไพรอื่นๆก็ได้เช่นกันนะอันนี้หั่นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะครับจะดูเป็นแฟนซีถ้าเกิดว่าสูตรนี้ใช่ไหมคะอยากได้สีสันเพิ่มคุณหยดสีผสมอาหารลงไปเพิ่มตอนทำวุ้นก็ได้วุ้นหลากสีเช่นกันค่ะปัจจุบันนะเด็กๆอ่ะที่เด็กกว่าพวกเราสัก10ปีอะเชฟเขาชอบกินหวานเย็นกันใช่ไหมคะแต่เขาจะเอาน้ำแข็งไว้ข้างล่างใส่น้ำแข็งข้างล่างก่อนแล้วเดี๋ยวคุณเชฟโรยส่วนผสมของคุณเชฟไว้ข้างบนนะน้ำแข็งทำเองได้ทำเองนะปัจจุบันทำไม่ยากมีพิมพ์น้ำแข็งน่ารักน่ารักเยอะแยะเลยใส่น้ำแข็งลงไปแบบนี้จากนั้นวันนี้คุณเชฟมีเฉาก๊วยมีนมแล้วก็มีลำไยกับวุ้นลำไยใช่ไหมคะครับเอาสิสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมก็มาอกยอดโอเคนะเนื้อลำไยค่ะเชฟค่ะง่ายไหมคุณกิจกรรมในบ้านคุณมีวุ้นคุณมีเฉาก๊วยคุณมีเยลลี่แบบไหนคุณใส่ได้เลยอุ้ยเมนูง่ายมากอะแล้วก็น่ากินมากชงนมเย็นให้รสจัดขึ้นนิดนึงค่ะเวลาโดนน้ำแข็งแล้วเนี่ยนะคะเขาจะพอดีโอเคเพิ่มความน่ารับประทานนะคะคุณจะใส่เป็นช่อสะระแหน่วางลงไปแบบนี้ก็ได้เอานะฮะเดี๋ยวนะคะ